ได้อย่างนี้นะฮะอาจารย์ลองฝึกนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคลิกซ้ายทำลายถ้าคลิกขวาคือการวางนะครับหรือว่าใช้ไอเทมนะครับที่กดใช้นะฮะทีนี้ปัญหาเมื่อกี้นะครับคือว่าอาจารย์นะครับที่อยู่ในสถานีแรกนะครับผ่านกำแพงไม่ได้ทำไมมันไม่สามารถดรอปของเข้ามาใส่กระเป๋าเราได้เพราะว่ากระเป๋าของเราเนี่ยมันเต็มนะครับอาจารย์จะเคลียร์กระเป๋าของเราได้โดยการเลื่อนไปที่ของที่เราต้องการจะทิ้งนะครับแล้วก็กดตัวคิวนะครับมันจะโยนออกไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะโยนออกไปทิ้งนะครับเพื่อเคลียร์กระเป๋าของเรานะครับหรือว่าจะถ้าในกระเป๋าของเรามีของเยอะๆนะครับให้อาจารย์กดชิปกับคอนโทรลค้างไว้แล้วก็กดคิวนะครับมันจะทิ้งของที่อยู่ในกระเป๋าออกไปทั้งหมดนะครับกดชิปกับคอนโทรลค้างไว้แล้วกดคิวปุ๊บมันจะโยนของที่อยู่ในกระเป๋าของเราออกทิ้งหมดนะครับเราถึงเวลาเราเดินไปเก็บของมันจะดรอปไอเทมออกมาได้นะครับนี้สถานีนี้อาจารย์เอาไปปรับใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ได้นะครับให้เรียนทำสร้างเป็นรูปทรงเลขาคณิตนะฮะอาจารย์ไปสถานีต่อไปเดี๋ยวเราจะพาอาจารย์ไปดูว่าในห้องเรียนเคมีนี้มันเป็นยังไงนะครับเมื่อเราสร้างใช้ในการเรียนการสอนนะครับอาจารย์คลิกปุ่มตรงนี้นะครับตรงที่ ABC ใส่ชุดนักวิทยาศาสตร์นะครับ1ครั้งอาจารย์ไม่ต้องทำเสร็จก็ได้นะครับข้ามมาเลยนะครับครับอาจารย์ต่อข้ามการต่อบล็อกมาเลยก็ได้ครับมาหา NPC ที่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะว่าเราจะลองใช้เคมีกันนะฮะก่อนเบรกนิดนึงนะครับทีนี้อาจารย์มาที่นี่ยังครับถ้าเกิดใครยังไม่อยู่ตรงนี้สามารถวาร์ปได้ไหมครับวาร์ปได้ฮะใช้คำสั่งวาร์ปเดี๋ยวก่อนนะโอเคครับสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่ไม่สามารถมาตรงจุดตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการวาร์ปมานะครับให้อาจารย์กดสแลชหนึ่งครั้งนะครับอาจารย์กดตามเลยนะครับสแลชนะครับจะพาอาจารย์ข้ามแมปมาเลยสแลชนะครับตามด้วย TP ครับผมครับ TP นะครับที่ย่อมาจากคำว่าเทเลพอร์ตนะฮะแล้วก็หนึ่งครั้งนะครับเว้นวรรคหนึ่งครั้งนะฮะ Assign P นะครับ Assign P คือ player ที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับก็คือตัวเราเองนะฮะSIP แล้วก็ให้เราเทเลพอร์ตมาที่พิกัดที่เราจะให้วาร์ปกันนะครับตำแหน่งที่199 199 52 52แล้วก็333ครับ333แล้วก็อาจารย์กดปุ่ม Enter 1ครั้งนะฮะมันจะวาร์ปมาครับอาจารย์เขียนโค้ดตามนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มาข้ามมาห้องเรียนวิทยาศาสตร์เลยนะครับตอนนี้ใครเขียนคำสั่งนี้ได้แล้วมั้งครับslash tp ได้แล้วใช่ไหมครับมันวาร์ปมาไหมวาร์ปมาจุดนี้ไหมครับโอเคครับอาจารย์ท่านไหนวาร์ปมาแล้วครับวาร์ปแล้วนะครับอาจารย์ข้างหลังวาร์ปยังครับอาจารย์เขียนคำสั่งตามนี้แล้วก็กด enter มาเลยนะฮะคลิกหน้าต่างคอมมานด์นะครับโดยการกด slash 1ครั้งนะฮะตามด้วย tp นะครับ assign นะฮะ p แล้วก็ใส่พิกัดนะครับตามเลขนี้เลยนะครับ1995233นะฮะมันจะมาโผล่ตรงนี้โอเคครับกด enter 1ครั้งนะฮะมีอาจารย์ท่านไหนที่ยังไม่มาถึงตรงนี้บ้างครับโอเคน่าจะมาแล้วนะครับปึ๊บทีนี้เราจะพาไปสำรวจนะครับว่า
ในการสร้างห้องเรียนต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็นยังไงครับอันนี้เป็นห้องเคมีนะครับเป็นห้องเคมีนะครับอาจารย์เราจะสังเกตเห็นว่ามีNPC ตรงนี้นะครับที่เราคลิกขวาได้นะครับในการให้ข้อมูลต่างๆนะฮะโอเคมาสำรวจดูของก่อนนะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่หรือว่าโต๊ะทำงานของเรานะครับที่เราจะให้นักเรียนเนี่ยทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในการสังเคราะห์ธาตุนะครับหรือว่าผสมสารต่างๆนะครับซึ่งภารกิจวันนี้จะให้อาจารย์ทำบอลลูนขึ้นมานะครับทำบอลลูนแล้วก็เอาไปผูกติดกับวัวให้วัวมันลอยนะครับบอลลูนจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะนะฮะเป็นอย่างนี้โอเคนะครับทีนี้มาดูอุปกรณ์ก่อนครับโต๊ะแรกเป็นโต๊ะเอลิเมนต์นะครับอาจารย์คอนโทรลเมาส์ไปตรงที่โต๊ะตรงนี้นะครับคลิกขวา1ครั้งอันนี้เป็นโต๊ะเอลิเมนต์นะฮะก็จะเป็นโต๊ะสังเคราะห์ธาตุขึ้นมานะครับก็จะมีช่องที่เราระบุจำนวนโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็จะคราฟได้ธาตุต่างๆมาใช่อันนี้คือต้องระบุเรื่องของอะตอมของธาตุนะฮะเพื่อทำการสร้างธาตุใหม่ขึ้นมานะฮะตรงโต๊ะ element constructor เนี่ยจะเป็นเรื่องของการระบุช่วงของโปรตอนนิวตรอนและก็อิเล็กตรอนของธาตุนะครับซึ่งมันจะตรงกับตารางธาตุที่นักเรียนได้เรียนในปัจจุบันด้วยนะฮะเมื่ออย่างเช่นไฮโดรเจนใช่ไหมครับไฮโดรเจนจะมีโปรตอนเท่าไหร่ครับ1อิเล็กตรอน1แล้วก็นิวตรอนก็1ใช่มั้ยครับจะเป็นธาตุไฮโดรเจนทางด้านฝั่งนั้นมาทีนี้อาจารย์ได้ไฮโดรเจนอาจารย์ก็คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ในกระเป๋าเราที่จะไปใช้ต่อไปนะฮะครับผมครับโอเคต่อไปนะครับตู้โต๊ะที่2นะครับเป็นโต๊ะคอมพาวนะครับเป็นโต๊ะที่เราจะผสมสารต่างๆเช่นพวกลาเท็กพวกแอมโมเนียต่างๆเหล่านี้นะฮะอันตรงนี้ก็คือเราจะเอาธาตุทั้งหมดมาผสมกันนะครับเช่นลาเท็กเนี่ยมีส่วนผสมของมีธาตุจำนวนเท่าไหร่นะครับมีธาตุอะไรบ้างนะครับที่เป็นส่วนผสมเราก็จะเอาธาตุทั้งหมดเนี่ยมาผสมกันกลายเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาดังนั้นโต๊ะของคอมพาวครีเอเตอร์เนี่ยเป็นการผสมธาตุนะครับ2 อย่างให้เป็นสิ่งใหม่ขึ้นมานะครับOkay, เดี๋ยวเราลองทำต่อโอเคเมื่อเราผสมธาตุเราจะได้สารมาตรงนี้นะครับพอมาอีกโต๊ะหนึ่งนะครับเป็น lab table ตรงนี้นะครับ lab table จะเป็นโต๊ะที่เราเอาสารมาผสมกับธาตุเพื่อสร้างเป็นเช่นปุ๋ยเช่นice box พวกปุ๋ยพืชต่างๆครับที่เป็นสิ่งเราไปใช้ในเกมได้ด้วยครับผมโอเคนะครับแล้วก็ส่วนโต๊ะตรงนี้นะครับเป็น crafting table นะครับเป็นโต๊ะทำงานของเรามันก็จะมีทั้งหมดอยู่9ช่องนะครับซึ่งช่องต่างๆนี้แหละครับเราจะเอาไอเทมต่างๆเข้ามาใส่นะฮะเช่นไม้เช่นอะไรต่างๆแล้วมันจะคราฟออกมาเป็นอุปกรณ์ต่างๆเช่นเป็นขวานเป็นมีดเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างเช่นตัวนี้เอาไม่ได้เนาะโอเคนะครับโอเคภารกิจแรกนะครับที่อาจารย์ทำบอลลูนนะครับอาจารย์จะต้องคราฟหรือว่าสร้างสิ่งของต่างๆเหล่านี้มานะครับก็คือสังเคราะห์ธาตุฮีเลียมมา1ตัวนะครับแล้วก็ทำลาเท็กนะครับอีก6ชิ้นอีก6ชิ้นนะครับทีนี้คำถามคือว่านักเรียนจะรู้ได้ไงว่าเราจะสังเคราะห์ฮีเลียมแล้วก็ทำลาเท็กมาได้ยังไงนะครับก็ให้นักเรียนเดินไปที่นะครับ NPC ของเราคลิกขวา1ครั้งนะครับเมื่อกี้การทำบอลลูนนะครับจะต้องใช้ฮีเลียม1ตัวใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่าฮีเลียมเนี่ยมันมีนิวตรอนอิเล็กตรอนเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาคลิกที่ NPC เราจะเอาลิงก์ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนอะตอมนะครับใส่ไว้ใน NPC เมื่อนักเรียนคลิกปุ๊บให้นักเรียนมาคลิกตรงปุ่มนะครับอะตอมนัมเบอร์คลิกไป1ครั้งมันก็จะลิงก์ไว้ยังตารางที่เราทำมานะฮะเกี่ยวกับธาตุทั้งหมดนะครับซึ่งจะประกอบว่าโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นสื่อที่เราเพิ่มขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็น PDF หรือว่าเป็นเซอร์เวย์อะไรต่างๆครับเพื่อนักเรียนได้รู้ว่าธาตุหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากโปรตอนนิวตรอนเท่าไหร่นะฮะทีนี้อาจารย์ดูฮีเลียมนะครับโอเคครับฮีเลียมก็ประกอบด้วยโปรตอน2อิเล็กตรอน2แล้วก็นิวตรอนอีก2อีก1นะฮะโอเคจบนะครับเราก็มาที่โต๊ะอะไรครับ element นะครับตรงนี้สังเคราะห์ธาตุเข้าไปเมื่อกี้ฮีเลียมมีอะไรบ้างนะฮะโปรตอน2อิเล็กตรอน2แล้วก็นิวตรอน1เราก็จะได้ฮีเลียมตรงนี้มานะฮะก็คือในขณะที่มีการเลือกโปรตอนอิเล็กตรอนและนิวตรอนจะมีภาพจำลองอะตอมให้ดูด้วยว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับผมเมื่อได้แล้วอาจารย์คลิกที่ไอคอนฮีเลียมนะครับแล้วก็เก็บใส่ไว้ในกระเป๋าสัมภาระของเราเก็บไว้ในนี้เลยได้ไหมครับเก็บไว้ในกระเป๋าด้านหน้าของเรานะครับจบตรงนี้
เสร็จแล้วต่อไปเราไปดูในตารางนะครับต้องทำอะไรอีกครับลาเทคตรงนี้นะครับเพื่อเอามาทำเป็นลูกโป่งนะครับเราไม่รู้ว่าลาเทคทำยังไงเราก็ไปหาที่ NPC เหมือนเดิมนะครับคลิกไป1ครั้งไปดูสูตรทางเคมีนะครับ chemistry ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปตรงนี้ก็จะเป็นสูตรข้อมูลที่เราแนบลิงก์ไว้ให้กับนักเรียนนะครับนักเรียนก็จะไปดูว่าลาเทคนะครับมีส่วนผสมของอะไรบ้างเดี๋ยวหาชื่อก่อนตรงนี้นะครับ how to make latex ตรงนี้ครับคลิกไป1ครั้งปุ๊บมันก็จะบอกสูตรว่าลาเทคประกอบด้วยธาตุอะไรบ้างนะครับก็มีไฮโดรเจน8อะตอมแล้วก็คาร์บอนอีก5อะตอมคาร์บอน5อะตอมนะครับไฮโดรเจน8ก็จะกลับนักเรียนก็จะกลับเข้ามาในเกมนะฮะเราไปสั่งข้อธาตุที่ไหนครับโต๊ะคอมพาวด์ครับคอมพาวด์เทเบิลนะไม่เรายังไม่ได้ธาตุอ๋อยังไม่ได้ธาตุก็เราก็ต้องไปที่โต๊ะเอลิเมนต์ตรงนี้นะครับเอลิเมนต์นะครับโอเคเมื่อกี้สารของลาเทกมีไฮโดรเจน8อะตอมแล้วก็คาร์บอน5อะตอมใช่ไหมครับทีนี้เราจะทำเป็นไฮโดรเจนก่อนไฮโดรเจนเราไม่รู้ว่ามันต้องใช้โปรตอนนิวตรอนอิเล็กตรอนเท่าไหร่เราก็ต้องถาม NPC ครั้งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับไปดูหรืออาจจะดูจากที่เราโหลดมาแล้วนะครับไฮโดรเจนคือ111โอเคคาร์บอนเท่าไหร่ครับคาร์บอน666แล้วก็5นะครับโอเคนักเรียนก็จะไปที่โต๊ะเอลิเมนต์นะครับสังเคราะห์ธาตุไฮโดรเจนก่อนก็จะเป็น111ใช่ไหมครับเก็บไฮโดรเจนมา8อะตอมครับก็คลิกนะครับอาจารย์สามารถกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกซ้ายนะครับที่ไอคอนไฮโดรเจนนะครับมันก็จะดรอปมาอัตโนมัตินะครับจำนวนเท่าไหร่นะครับ8ครับ6 7 8นะครับก็คลิกมาไว้กระเป๋าด้านหน้าของเรานะครับโอเคคลิกยังไงครับเมื่อกี้เขาบอกชิปกดชิปค้างครับอาจารย์กดชิปค้างแล้วก็ชิปค้างแล้วก็คลิกซ้ายครับปึ๊บปึ๊บมันก็จะดรอปมานะครับอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับโอเคเราตอนนี้เราก็ได้ไฮโดรเจน8ตัวละต่อไปเรามาสังเคราะห์ธาตุคาร์บอนนะครับคาร์บอนก็2 2ไม่ใช่ไม่ใช่6 6ครับ5นี่ครับคาร์บอนอีก5คาร์บอนอีก5อาจารย์กดชิปข้างไว้แล้วก็กดดรอปมานะครับ5ตัวคลิก1ครั้งมาวางไว้ในกระเป๋าด้านหน้านะครับทีนี้พร้อมที่จะผสมสารลาเทคแล้วนะครับมีจำนวนของไฮโดรเจนอยู่8นะครับแล้วก็มีคาร์บอนอีก5เราจะเอาสาร2ตัวนี้ไปทำการผสมกันให้เป็นลาเทคนะฮะโอเคตอนนี้ในกระเป๋าอาจารย์จะต้องมีฮีเลียม1ตัวนะครับมีไฮโดรเจน8ตัวมีคาร์บอน5ตัวเดี๋ยวเราจะเอาคาร์บอนกับไฮโดรเจนนะครับมาคอมพาวเพื่อทำเป็นลาเทคนะครับในโต๊ะคอมพาวนะครับตรงนี้คลิกไป1ครั้งนะครับอาจารย์ก็คลิกเลือกไฮโดรเจน8นะครับคาร์บอน5มันก็จะได้ลาเทคซึ่งเป็นสูตรทางเคมีก็คือ C5H8 ตามนี้นะฮะเป็นลาเทคก็คือกาวเนาะกาวออกมาเพื่อที่จะทำลูกโป่งนะครับทีนี้ลาเทคที่เราใช้กี่อันครับตามรูปแบบตามรูปแบบเราใช้6อันนะครับในการสร้างบอลลูนเราก็กดชิปเหมือนเดิมเลือกซ้ายอีก6ใช่ไหมครับ6นะครับเดี๋ยวพักเบรกนะครับประมาณกี่นาทีครับ10นาทีประมาณ10นาทีนะครับอาจารย์เดี๋ยวพักเบรกประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาทำเรื่องของสูตรของอะตอมต่อนะครับแล้วก็รวมถึงการเรียนห้องเรียนเรื่องของกลไกอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์เชิญเบรกได้เลยนะครับมีอาจารย์ท่านใดสงสัยถามได้นะครับยกมือได้เลยครับโอเคเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เชือกซึ่งผมเตรียมไว้ในกล่องเก็บของตัวนี้นะครับก็หยิบมา1อันผมใช้สีเขียวแล้วกันนะฮะแล้วก็เชือกนะครับทีนี้อาจารย์ไปที่โต๊ะ crafting table ตรงนี้นะครับคลิกขวา1ครั้งมันจะเป็นช่องตารางพื้นที่6 9ช่องนะครับเหมือนตารางเมื่อกี้แล้วก็วางตามแพทเทิร์นที่วางไว้เมื่อกี้นะครับโอเคลาเทค6ตัวนะครับฮีเลียม1ตัวสี1ตัวนะครับแล้วก็เชือกอีก1อันปุ๊บถ้าวางถูกต้องตามคอนเซปต์นะครับฮีเลียม1
ลาเทค6แล้วก็สีที่เราต้องการกับเชือกมันจะได้บอลลูนตรงนี้มานะครับได้บอลลูนอาจารย์ก็กดชิปข้างไว้ดรอปมาใส่ในกระเป๋านะครับปุ๊บตอนนี้นะครับเลื่อนสกอร์เมาส์นะครับมาที่ลูกโป่งนะครับเดี๋ยวผมกดนี้ให้ดูตอนนี้เราถือลูกโป่งอยู่เห็นไหมครับนะครับมือถ้าอาจารย์เอาลูกโป่งที่ทำเมื่อกี้นะครับไปลองผูกติดกับเสานะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับหรือเอาไปผูกติดกับสัตว์สักตัวหนึ่งผมลองเอาไปผูกกับวัวตรงนี้นะครับดูซิว่าบอลลูนนะครับที่บรรจุก๊าซฮีเลียมมันจะเกิดอะไรขึ้นปุ๊บวัวก็จะลอยขึ้นฟ้าไปอันนี้เป็นต้นนะครับก็เป็นตัวอย่างของห้องเรียนเคมีนะครับที่ให้นักเรียนได้ทดลองสังเคราะห์ธาตุต่างๆคอมพลาวสารกับธาตุต่างๆเอามาใช้ในเกมนะครับซึ่งทำได้เยอะนะครับทำเป็นดอกไม้ไฟทำเป็นปุ๋ยนะครับทำเป็นบอลลูนต่างๆนะครับก็อาจารย์ลองไปโหลดเล่นที่บ้านได้นะครับเดี๋ยวไปเร็วนิดนึงนะฮะโอเคผมไปอันสุดท้ายเลยนะครับอาจารย์เดินลงมาตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นกำแพงนะครับเป็นประตูกลนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเราจะสอนในพาร์ทต่อไปนะครับประตูกลตรงนี้นะครับเราจะใส่คำถามไว้นะครับแล้วก็ใส่คำตอบไว้แล้วให้นักเรียนเนี่ยคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะครับ3แบบนะครับตรงนี้คำถามตรงนี้อาจารย์จะใส่เป็นคำถามวิชาอะไรก็ได้อังกฤษคณิตศาสตร์นะครับวิทยาศาสตร์ต่างๆถ้านักเรียนตอบคำตอบถูกนะครับกลไกก็จะทำให้ประตูตรงนี้เปิดนักเรียนก็จะไปผ่านไปสู่สถานีต่อไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับตอนนี้ประตูปิดอยู่เพราะว่ามันผิดนะครับตอบคำถามผิดอ่ะ23คูณ34ได้เท่าไหร่นะครับผมตอบไป782นะครับให้ตัวลูกศรชี้ไปตรงนี้นะฮะคำถามที่2 42บวก65นะครับ107นะครับปึ๊บข้อสุดท้ายนะฮะ58ลบ34นะครับตอบ24แล้วกันประตูมันก็จะเปิดถ้านักเรียนตอบถูกนักเรียนก็ผ่านเข้าไปสถานีต่อไปนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างประตูกลซึ่งอาจารย์เอาไปปรับใช้กับวิชาอื่นได้นะฮะเสร็จนะครับเรียบร้อยสำเร็จนะครับอาจารย์ก็จะมาปรากฏหน้าต่างแรกตรงนี้นะครับซึ่งเกมไมค์ตรงนี้อาจารย์เอาเดี๋ยวก่อนนะปรับเป็นหมดอาจารย์เอาไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้นะครับคณิตศาสตร์นะครับเคมีวิทยาศาสตร์ครับอันนี้ผมปรับเป็นโหมดครีเอทีฟนะครับอาจารย์ก็จะบินได้อาจารย์สังเกตเห็นว่าเราสามารถสร้างเป็นเมืองจำลองต่างๆนะครับเป็นกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดเป็นโรงเรียนต่างๆแล้วเราก็เอาข้อมูลประวัติของสถานที่ต่างๆเหล่านี้ไปใส่ไว้ในตัว NPC ให้นักเรียนไปท่องเที่ยวไปสำรวจแล้วก็ไปคลิกดูข้อมูลต่างๆได้นะฮะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเบื้องต้นของเกม Minecraft นะครับอาจจะงงๆยากๆนิดหนึ่งสำหรับอาจารย์มือใหม่นะครับว่าการคอนโทรลอะไรต่างๆเนาะก็จะลำบากนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเดี๋ยวให้คุณครูพิชญานะครับมาสอนว่าเราจะสร้างห้องหรือว่าสถานีต่างๆที่อาจารย์ได้เล่นไปเมื่อกี้อย่างไรนะฮะโอเคนะครับอาจารย์เดี๋ยวต่อไปเราจะสร้างห้องเรียน Minecraft กันนะครับซึ่งเราได้รีวิวมาแล้วว่าในแต่ละสถานีมันทำอะไรได้บ้างนะครับผมจะสอนเรื่องของการสร้างห้องเรียนที่เป็นไลบรารีนะครับเรื่องของการสร้างพอร์ตโฟลิโอของเด็กรวมถึงห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็ประตูกลนะครับเมื่อกี้อาจารย์ได้ลองเล่นประตูกลไหมครับได้แล้วได้แล้วใช่ไหมครับได้นะฮะโอเคครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวทุกคนโหลดแมปนิดนึงนะครับแมปที่ลิงก์เดิมนะครับลิงก์เดิมตอนนี้อาจารย์กด ESC นะครับแล้วก็กดเซฟแล้วก็ออกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งแมปใหม่นะครับแมปที่จะให้โหลดก็คือแมป Microsoft Underscore Map นะครับ Microsoft Underscore Map นะครับซึ่งอยู่ในลิงก์เดิมใช่ไหมครับอาจารย์ลิงก์เดิมลิงก์นี้นะครับ tinyurl.com แล้วก็/y44x
AY9D นะครับลิงก์นี้ครับอาจารย์ถ่ายรูปนิดนึงครับอาจารย์ที่มาใหม่นะครับถ่ายรูปแล้วโหลดนิดนึงนะครับให้โหลดแมปไฟล์นี้ที่ชื่อว่า Microsoft_Map นะครับตรงนั้นจะเป็นแมปสถานีที่จะเตรียมความพร้อมให้อาจารย์ได้ลองไปเรื่องของการสร้างนะครับห้องเรียนตอนนี้อาจารย์โหลดยังครับโหลดแล้วเรียบร้อยนะครับเมื่อโหลดแล้วเนี่ยก็ทุกครั้งนะครับเราต้องเวลาออกจากเกมแล้วให้กด escape 1ครั้งนะครับแล้วก็ save and quit ออกนะครับเพื่อทำการบันทึกแมปต่างๆเอาไว้เดี๋ยวจะสอนว่า export map ทำยังไงรวมถึงเอาสิ่งก่อสร้างภายในเกมเนี่ยไปสร้างเป็น 3D printer หรือการนำไปเรื่องของ PowerPoint 3D หรือ Paint 3D อย่างไรได้ด้วยนะครับซึ่ง Minecraft เนี่ยสามารถ export เอาไปใช้งานได้ต่อนะฮะเมื่ออาจารย์ดาวน์โหลดแมปมาแล้วนะครับจะเป็นแมปที่ชื่อว่า Microsoft ใช่มั้ยครับซึ่งตรงนี้จะบอกเป็นเรื่องของ creative อยู่นะครับแสดงว่าแบบนี้เป็นเรื่องของการสร้างนะครับการสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆอาจารย์คลิกไปเลยครับเมื่อคลิกแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพาเข้าไปสู่หน้าแมปที่เป็น Microsoft นะครับมีป้ายอันใหญ่ๆอยู่เขียนว่า Microsoft นะฮะแล้วก็มีทางเดินที่เป็นพรมแดงใช่ไหมครับมีดอกไม้อยู่อันนี้คือสร้างเองนะครับบางคนถามว่าแมปพวกนี้โหลดได้ไงอ๋อเราสร้างกันเองนะสร้างกันเองวิธีการนะครับก็คือตรงนี้เหมือนเป็นวิวเฉยนะครับว่าอ๋อนี่คือแมปเกี่ยวกับ Microsoft นะครับอาจารย์ลองเดินตามพรมแดงไปนะครับเราจะเจอแถบนึงเนี่ยแถบเนี้ยอาจารย์ลองเดินเข้าไปครับมันจะผ่านทะลุนะครับมายังหลังประตูใช่ไหมครับอันนี้เป็นแถบที่เราสร้างเอาไว้เพื่อในการเขียนโค้ดว่าถ้าเกิดเหยียบตรงเนี้ยจะให้ไปตรงไหนนะครับของแผนที่นี้ซึ่งเดี๋ยวจะสอนอาจารย์อีกทีนึงว่าทำอย่างไรอาจารย์เดินขึ้นมาครับมาคุยกับ NPC ดร.สุพจน์นะฮะลองคลิกขวาดูนะฮะดร.สุพจน์ก็ Welcome to World of Minecraft ใช่มั้ยครับรู้เกี่ยวกับ history ของ Minecraft หรือไม่ก็จะมีบอกนะครับก็จะพาลิงก์ไปบอกของว่าประวัติ Minecraft เกิดขึ้นอย่างไรนะครับเราจะลิงก์ไปยังหน้าที่เป็นเรื่องของ OneNote ใช่มั้ยครับอาจารย์ OneNote ตรงเนี้ยจริงๆอาจารย์ที่สอนวิชาเกี่ยวกับภาษานะครับภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีลูกเล่นอันนึงนะครับที่ชื่อว่าโปรแกรมช่วยอ่านนะฮะโปรแกรมช่วยอ่านช่วยอ่านอย่างไรนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับอาจารย์ลองกด listen แล้วมันจะขึ้นมาลิงก์นี้ใช่ไหมครับเข้าลิงก์นี้ไหมครับอาจารย์กด listen ที่ดร.สุพจน์นะครับมีไหมครับไม่ขึ้นนะฮะขึ้นไหมครับมันจะลิงก์ภายนอกมาเป็นเอกสารไอ้ตัวนี้ในส่วนของ OneNote นะครับมันมีส่วนเรื่องของการที่จะพูดเป็นคำพูดออกมานะฮะออกเสียงเป็นคำพูดออกมา Minecraft currently has an online game world that is larger than the physical surface of the earth It didn't start out like that No Little by little the game has expanded and become far more than its humble originsLet's take a look back at the past of Minecraft and where it all begins and trace its steps up to the current day and the future of this revolutionary game. วันโน้นนะครับที่จะเป็นส่วนเรื่องของการอ่านสามารถแยกแยะว่าคำที่อ่านเป็นคำนามเป็นภาษาอะไรเป็นลักษณะคำแบบไหนนะครับคำนามคลิกไปปุ๊บก็จะขึ้นคำนามมาคำกริยาเป็นสีแดงอันไหนเป็นคำกริยาก็จะเป็นสีแดงขึ้นมาคำคุณศัพท์เป็นสีเขียวอะไรเงี้ยครับสามารถช่วยให้แยกแยะคำศัพท์ได้รวมถึงการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของเด็กได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นลูกเล่นของตัว OneNote นะครับเราก็รีวิวไว้เพื่ออาจารย์สนใจแล้วก็ลองกลับไปเล่นดูนะครับในโปรแกรมช่วยอ่านทีนี้ครับกลับมาที่ World ของ Minecraft กันนะครับตรงนี้คุยกับ NPC นี้แล้วนะครับเรามาคุยกับ NPC คนนี้บ้างนะครับเจ้าตัวไม่อยู่นะฮะเขาบอก Welcome to Minecraft นะครับก็คือว่าให้ introduce yourself with clip on Flipgrid ตรงนี้ครับNPC เนี้ยจะทำการลิงก์ไปยัง Flipgrid นะครับเพื่อทำการที่จะให้นักเรียนน่ะ introduce yourself โดยการอัดวิดีโอออกมาผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า Flipgrid นะครับเมื่อเราคลิกไปปุ๊บนะครับมันจะโยงเข้าสู่ห้องเรียน Flipgrid ที่เราได้สร้างเอาไว้แล้วในกรณีนี้ผมสร้างเอาไว้แล้วแต่ยังไม่ได้มีการเรคคอร์ดนะครับตรงนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันนึงที่ได้พูดไว้แล้วว่ามันสามารถเอามาร่วมกับ Minecraft ได้อาจารย์ที่สอนเรื่องเกี่ยวกับการพรีเซนต์งานนะครับก็สามารถใช้ Flipgrid ในการพรีเซนต์งานได้ตรวจดูคะแนนหรือให้คำคิดเห็นต่างๆกับเด็กในคลิปวิดีโอได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นของ Flipgrid อาจารย์ก็ลองกลับไปเล่นดูแล้วก็ประยุกต์ดูนะครับหรือทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์ก็สามารถให้เหตุผลได้ใช่ไหมครับวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องการเหตุผลใช่ไหมครับให้เด็กแสดงเหตุผลออกมาเนี่ยผ่านคลิปวิดีโอออกมานะครับแบบนี้ก็ได้นะฮะ
โอเคครับทีนี้ NPC พี่ขวัญเนี่ยจะฟลิปกริดไปไปยังฟลิปกริดนะครับทีนี้อาจารย์เดินมาครับตรงนี้นะฮะจะมีคนคนหนึ่งอยู่นะฮะก็คือชื่อว่าอะไรครับบิลเกตนะฮะนี่บิลเกต NPC บิลเกตก็อยู่หน้าเวทีนี้เลยนะฮะก็ทักทายทั่วไปนะครับมีปุ่มนึงอย่าเพิ่งกดนะครับเดี๋ยวจะไปที่อื่นนะยังไม่มีเพิ่งกดนะครับอาจารย์ก็ไปยัง NPC ครับอีก2คนข้างหลังนะครับเป็นตัวละครนะครับชื่อผมเองนะฮะของกฤษณะก็ทักทายนะครับ Nice to meet you Pichaya ก็บอกว่าต้องการที่จะพาทุกคนเนี่ยไปสร้างห้องเรียน Minecraft แล้วนะครับซึ่งตรงนี้จะมีปุ่มบัตตอนอยู่2ปุ่มด้วยกันถ้ากดปุ่ม Yes นะครับก็จะยังสถานีนี้อาจารย์กดปุ่ม Yes มานะครับตรงนี้เหมือนกันไหมครับตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นบอร์ดที่ใช้ในการประกาศข่าวต่างๆนะครับที่เราสามารถติดตั้งได้ในทุกๆจุดนะครับสามารถใส่ข้อความอะไรก็ได้ยกเว้นภาษาไทยภาษาไทยใส่ได้ไหมใส่ได้แต่อ่านไม่ออกครับมันอ่านแล้วมันดูไม่เข้าใจนะครับดังนั้นเราก็ใช้ภาษาอังกฤษนี่แหละในการเป็นการสื่อสารนะครับทุบไปแล้วนะ อย่างที่บอกว่าMinecraftถ้าทุบแล้วคือเอาคืนไม่ได้รีดูไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ให้อาจารย์ดูนะฮะมันคือมุกไม่ใช่โอเคครับทีนี้เกมโหมดนะครับอาจารย์ลองเปลี่ยนเกมโหมดนะครับซึ่งเราบอกว่ามีเกมโหมดมีกี่แบบครับ3นะครับ1โหมด Survivor 2 Creative แล้วก็3 Adventure นะครับทีนี้เราอยากเปลี่ยนโหมดวิธีการให้อาจารย์พิมพ์ slash ครับนะครับจำไว้ว่าคำสั่งอะไรแต่ละอันเนี่ยต้องใช้เครื่องหมาย slash นะครับอาจารย์พิมพ์ว่าเกมโหมดนะครับในขณะที่พิมพ์มันจะมีข้อความขึ้นมาด้วยนะครับเป็นคำสั่งต่างๆเว้นวรรค1ครั้งครับเกมโหมดสังเกตว่า Adventure สามารถพิมพ์ได้ A ตัวเดียวก็ได้ Creative สามารถ C ตัวเดียวก็ได้ใช่ไหมครับ Default คือค่าเริ่มต้นเนี่ยเป็นตัว D นี่ก็ได้หรือว่า Survival ให้เป็น S ก็ได้ทีนี้เราต้องการสร้างห้องเรียนเราต้องใช้โหมดที่เป็น C นะครับหรือ Creative ถ้าอาจารย์ขยันพิมพ์ก็พิมพ์ว่า Creative ถ้าอาจารย์บอกว่าฉันไม่ต้องการพิมพ์เยอะก็พิมพ์คำว่า C แล้วกด Enter นะครับจากตอนแรกที่มีรูปหัวใจขึ้นเยอะๆใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นไม่มีหัวใจเลยนะฮะเป็นคนไม่มีหัวใจนะฮะไม่เกี่ยวนะฮะไม่เกี่ยวอาจารย์ลองกดปุ่ม E ครับ E จะพาไปยัง inventory ใช่ไหมครับอาจารย์ลองดูครับของเนี่ยมีเยอะไหมครับเยอะมากอาจารย์ต้องไปดรอปเองไหมครับไม่ต้องมีทุกอย่างให้ทุกคนได้เลือกสรรนะครับอยากได้อะไรบอกมามีให้หมดนะครับโหมด creative เราจะไม่จำกัดทรัพยากรมีทั้งหมดนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมของ Creative อาจารย์กด Space Bar 2ครั้งครับแล้วกดค้าง1 2ปุ๊บกดค้างครับทำอะไรได้ครับลอยได้นะฮะลอยได้นะครับลอยได้มั้ยครับลอยได้นะครับจะลงมาลงไงครับก็การลงมาคือการกดปุ่มชิปค้างครับชิปค้างลงมาเอาใหม่นะครับบิน Space Bar 2ครั้งแล้วก็ค้างครับต้องได้จังหวะด้วยนะลงมากดชิปค้างครับค่อยๆลงมาก็ได้ครับอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นการบินนะครับหรือหมวดของ Creative เนี่ยสามารถที่ลอยได้สาเหตุที่ลอยได้เพราะว่าเราจำเป็นจะต้องการสร้างวัตถุที่มันอยู่สูงขึ้นใช่ไหมครับอยู่สูงขึ้นถ้าเราใช้หมวด Survivor มันกระโดดได้นิดๆหน่อยๆมันลอยไม่ได้ดังนั้นจำเป็นต้องใช้หมวด Creative แล้วก็บินเข้าไปก่อสร้างได้นะครับอาจารย์บินลงมาครับไปประตูแรกครับอาจารย์สถานีแรกห้องสีแดงนะครับ Chemistry Station นะครับ Chemistry Station แสดงว่าสถานีนี้จะสอนอาจารย์สร้างห้องเรียนเกี่ยวกับวิชาเคมีนะฮะอาจารย์กดคลิก Use นะครับคลิกขวานะครับ1ครั้งมีแพทเทิร์นมันไอ้แพทเทิร์นตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเฟรมอาจารย์ลองคลิกกด E ครับกดตัว E ครับแล้วเห็นแว่นมั้ยครับแว่นขยายนะฮะอาจารย์พิมพ์คำว่าเฟรมแบบนี้เห็นไหมครับไอเทมเฟรมนะครับเฟรมนะครับอาจารย์คลิกเข้ามาในกระเป๋าเราหนึ่งครั้งครับเฟรมเนี่ยใช้ในเรื่องของการสร้างตัวอย่างหรือกรอบรูปต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างของเด็กว่าจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับวิธีการอาจารย์จะทำยังไงอาจารย์ก็กดลอยขึ้นไปนิดนึงนะครับแล้วก็ลองเอาเฟรมไปวางครับเน้นว่าคลิกขวานะครับอย่าคลิกซ้ายนะครับ
คลิกซ้ายปุ๊บมันจะพังทันทีนะฮะแบบนี้นะครับหน้าแบบนี้นะฮะเป็นเฟรมทีนี้ในเฟรมเนี่ยเอาของใส่ได้ไหมอาจารย์ลองเอาของมาใส่ครับกดปุ่ม E เอาอะไรมาใส่ดีครับเอาการ์ดฮีเลียมพิมพ์คำว่า HE ฮีเลียมครับเห็นการ์ดไหมครับเห็นธาตุไหมครับอาจารย์ก็บอกว่านี่นะกรอบนี้จะต้องมีฮีเลียมนะครับนักเรียนคลิกขวาใส่เข้าไปนะครับเด็กดูอ้อมีฮีเลียมแล้ว1อันมีอะไรนะครับลูกปู่มีอะไรนะครับอาจารย์มีลาเทกครับลาเทกในนี้มีไหมครับลาเทกในนี้มีไหมครับอาจารย์ไม่มีนะฮะไม่มีสิ่งที่ไม่มีเพราะว่ามันจะต้องไปผสมใช่ไหมครับผสมเอาเองอาจารย์ต้องผสมก่อนแล้วก็ค่อยมาทำเป็นต้นแบบให้นักเรียนดูนะครับอาจารย์สามารถใส่ตัวอย่างอะไรเข้าไปในนี้ก็ได้เป็นกรอบเพื่อเป็นแพทเทิร์นให้นักเรียนได้ดูนะครับตัวอย่างโอเคครับทีนี้เราจะลองสร้างโต๊ะทำงานให้กับเด็กที่ในการสร้างท่าต่างๆนะครับอาจารย์กดตัว E ครับ E นะครับแล้วลองหาในส่วนของที่ชื่อว่าTable นะครับTable นะครับจะมีคำว่า Lab Table ใช่ไหมครับจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะฮะมันจะชื่อว่าอาจารย์เลื่อนมาประมาณนี้ครับเลื่อนประมาณตรงช่วงของเบสครับพวกของเตียงนะฮะจะมี element structure นะครับมี compound มี lab table แล้วก็มี material reducer นะครับซึ่งเราได้ลองใช้งานกันไปแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะลองสร้างอาจารย์ก็คลิกแต่ละอันลงมาในกระเป๋าครับเอา element constructor มาเอา compound มานะครับเอา lab table ลงมาแล้วก็เอา material reducer ลงมาด้วยนะครับหลังจากนั้นทำการวางพวกนี้ลงไปที่พื้นได้เลยครับสาเหตุที่มันลอยเพราะว่าเราปูกระเบื้องเอาไว้ครับอาจารย์เราปูกระเบื้องไว้ถ้าอาจารย์ไม่อยากให้ลอยจัดทุบกระเบื้องนี้ทิ้ง1ครั้งนะครับแล้วค่อยเอาไปวางนะฮะทีละอันแบบนี้นะครับเราก็จะได้เป็นโต๊ะทำงานแต่ละอันแล้วนะครับอันแรกเป็น reducer ยังไม่ได้บอกว่าทำอะไรใช่ไหมครับโต๊ะที่2 lab table นะครับผสมสาร2 อย่างให้ได้สิ่งใหม่ element constructor นะครับสร้างท่าขึ้นมาผ่านอะตอมโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนนะครับรวมถึงอันสุดท้ายก็คือ compound creator คือผสมสาร2อันอันนี้เป็นโต๊ะที่เราใช้ในห้องแลบทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับอาจารย์ได้โต๊ะทำงานห้องเรียนเคมีแล้วใช่ไหมครับดูแค่นี้ก็ได้แล้ว1ห้องนะครับเป็น1กิจกรรมแต่ว่าสิ่งที่จะสำคัญก็คือว่าอาจารย์จะต้องทำสร้างต้นแบบว่าสิ่งที่อาจารย์ต้องการให้เด็กผสมสารเนี่ยมันเป็นอะไรนะครับต้องการเป็นเอาท์พุตเป็นอะไรนะครับแล้วค่อยอันนั้นมาทีนี้ผมอยากแนะนำนิดนึงตรงที่ว่าอาจารย์ลองพิมพ์ E นะครับตัว E แล้วอาจารย์หาคำว่า grassนะครับเอาหญ้ามานะครับพิมพ์ E แล้วพิมพ์คำว่าGrass box ออกมานะครับได้ไหมครับอาจารย์นะครับคลิกหญ้าออกมานะครับจะให้ดูโต๊ะ reducer อาจารย์มีโต๊ะ reducer ยังครับ material reducer มียังครับมีแล้วนะครับอาจารย์ลองเอา grass box ใส่เข้าไปครับสังเกตว่ามันจะแตกออกมาเป็นสารใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเอา latex ใส่เข้ามาเนี้ยมันจะแยกออกมาเป็นสารเดิมนะครับคือการ reducer ออกมานะครับซึ่งลาเทกผสมไปด้วยคาร์บอนกับไฮโดรเจนใช่ไหมครับถ้าเราเอาลาเทกใส่เข้าไปก็จะเป็นคาร์บอนกับไฮโดรเจนแตกตัวออกมาแต่ในส่วนนี้ของกราสบ็อกเนี่ยจะแตกตัวได้เป็นคาร์บอน15แล้วก็ออกซิเจน64มีออกซิเจน6มีไนโตรเจนแล้วก็มีฟอสฟอรัสด้วยเป็นส่วนผสมของดินก้อนนี้นะครับซึ่งสามารถแยกออกมาได้ดังนั้น material reducer เนี่ยเราจะใช้ในการแยกนะครับแยกสารออกมานะครับ
ให้เป็นธาตุต่างๆนะครับโอเคครับอันนี้จบห้องเรียนของเคมีแล้วอาจารย์ออกจากห้องนี้ได้เลยนะครับส่วนอื่นอาจารย์จะตกแต่งอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือกลับไปตกแต่งที่บ้านนะครับอาจารย์อันนี้เราจะรีวิวให้ดูเฉยๆนะครับต่อมาครับอาจารย์เราจะมาห้อง library station นะครับเราจะทำเป็นห้องสมุดนะครับเปิดประตูเข้าไปเลยครับห้องสมุดอาจารย์สังเกตดูนิดนึงนะครับอันนี้เราทำแบบให้ดูแล้วเป็นตัวอย่างนะครับเมื่ออาจารย์เข้าไปตรงหนังสือเกิดอะไรขึ้นครับหนังสือถูกเปิดขึ้นนะครับอันนี้เป็นเหมือนเกี่ยวกับหนังสือเวทมนต์ต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์สร้างเชลเยอะๆเนี่ยมันจะมีตัวหนังสือลอยเข้ามาในสมุดนะครับเหมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์ครับไล่มนต์เข้ามานะฮะเป็นเอฟเฟกต์ต่างๆนะฮะเป็นการจัดเตรียมห้องสมุดเฉยๆแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออยากให้อาจารย์ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพอร์ตฟลิโอนะครับอย่างเช่นเด็กเนี่ยเขาทำการทดลองแล้วเขาถ่ายรูปเอาไว้ใช่ไหมครับเช่นเขาผูกลูกโป่งกับบัวแล้วเขาก็ถ่ายรูปเขาไว้เก็บพอร์ตฟลิโอเอ็กซ์พอร์ตเอาไปอีกทีนึงหรือเขาเขียนเกี่ยวกับว่าวันนี้เขาได้ทดลองอะไรเขียนเป็นวันแล้วเอ็กซ์พอร์ตให้เป็นไฟล์ PDF ให้กับครูอีกทีนึงตอนสิ้นเทอมอย่างเงี้ยก็ทำได้นะครับสิ่งที่จะให้ใช้ก็คือ1อาจารย์กดตัว E นะครับอาจารย์พิมพ์คำว่า chaseChase นะครับ CHEST นะครับ Chase ตัวนี้เป็นกล่องไอเทมอันนึงที่เราจะเตรียมวัสดุต่างๆให้กับนักเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นเอกสารอะไรต่างๆนะครับเราจะใช้ตรง Chase เนี่ยในการเก็บเอาไว้ให้นักเรียนได้ลองนะครับทดลองต่างๆอาจารย์เอามันลงมาครับแทนที่อะไรก็ได้ครับ Chase นะครับอาจารย์วาง Chase ไปเลยครับ1อันนะครับเมื่อวาง1อันแล้วอาจารย์ลองคลิกขวามันก็จะมีเป็นเชสใช่ไหมครับเป็นช่องว่างอาจารย์สามารถเอา material เอาของต่างๆอ่ะใส่ให้กับนักเรียนได้นะครับเช่นเราอยากทำการให้เรียนทดสอบเรื่องของการสร้างลาเท็กก็เอาสารเข้าไปให้เขานะครับหรือการสร้างอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยก็เตรียมไว้เขาเลยโดยที่ไม่ต้องไปทำเองนะฮะถ้าอาจารย์เอาเชสต่อกัน2อันเกิดเป็นเชสที่ทำไมครับใหญ่ขึ้นเมื่อใหญ่ขึ้นปุ๊บเราสามารถทำไมครับเก็บของได้ไหมครับเยอะขึ้นด้วยเป็น large chase นะครับ3อันได้ไหมครับไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นการทดสอบให้ดูว่า3อันไม่ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะสอนสร้างต่อไปกับอาจารย์ใช่ไหมครับโอเคครับเมื่อสร้าง chase แล้วนะครับในตรงห้องสมุดเนี้ยเราจะเหมือนกับว่าให้นักเรียนมาทำการบันทึกเนาะบันทึกข้อมูลต่างๆรวมถึงการเขียนเรื่องของ feedbackต่างๆที่มีในห้องเรียนนะครับแล้วก็ถ่ายภาพนะครับสิ่งที่เราจะใช้ก็คือให้อาจารย์กดปุ่ม E นะครับอันดับแรกเราจะใช้อาจารย์พิมพ์คำว่า book ครับ book นะฮะเราจะใช้ book and quill นะครับ book and quill จะใช้ในการจดdiary นะครับแต่ละอันอาจารย์เอาเข้ามาก่อนครับ1อันนะฮะ book and quill นะครับต่อมาครับ portfolio ครับPortfolio ครับเป็นเล่มแบบนี้นะครับ Portfolio เนี่ยใช้ในเรื่องของการเก็บภาพถ่ายนะครับต่างๆที่นักเรียนทำกิจกรรมรวมถึงเขียนแคปชั่นได้ด้วยว่าเขาทำอะไรบ้างตรงนี้ฉันถ่ายรูปตรงไหนอะไรอย่างไรนะครับ Portfolio นะครับเอามาหนึ่งอันอีกอันนึงครับเป็น Camera ครับ Camera คือกล้องกล้องตรงนี้จะเป็นไอเทมอันหนึ่งที่ถ่ายรูปได้ไม่ว่าอาจารย์จะให้เด็กถ่ายแบบเซลฟี่ก็ได้หรือให้ถ่ายแบบตามสถานที่ต่างๆก็ทำได้ครับอาจารย์คลิกเอามาอีกหนึ่งอันนะฮะทีนี้เราบอกว่าเราอยากเตรียมอุปกรณ์เหล่านี้ให้เด็กไว้ในเชสใช่ไหมครับอาจารย์เปิดเชสครับเอาสิ่งพวกนี้เข้าไปในเชสเลยครับเพื่อเด็กคนไหนต้องการใช้นะครับแล้วก็ปิดออกเมื่อเปิดไปปุ๊บจะสังเกตว่าในเชสจะมีอุปกรณ์ที่เขาเรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วนะตรงกระเป๋าของเราเองก็ยังมีเพราะว่าเราเป็นโหมดครีเอเตอร์นะครับทีนี้อันดับแรกจะให้อาจารย์ลองถ่ายรูปครับเลือกคาเมล่าครับคาเมล่านะครับอันดับแรกผมจะให้ถ่ายเป็นพื้นห้องก่อนนะครับอาจารย์ลองถ่ายเชลหนังสือนะครับโดยการเอาเมาส์คลิกขวาที่เชลหนังสือครับ1ครั้งครับเลือกคาเมล่าก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาครับปุ๊บได้แล้ว1ภาพยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าไว้ที่ไหนเรายังไม่บอกนะครับไว้ที่ไหนอาจารย์ลองถ่ายครับถ่ายตรงไหนก็ได้ครับเราอยากมุมอินดี้นิดนึงฮะออกมาข้างนอกก็ได้
บนี้ฮะถ่ายคู่กับลาก็ได้ครับใกล้ๆอ้าวนี่ขึ้นไปแล้วเราสามารถที่จะขึ้นมันได้ด้วยนะฮะขี่ได้ถ่ายด้วยแบบนี้นะฮะอันนี้เป็นการถ่ายโดยใช้มุมมองเราถือกล้องอยู่เห็นไหมครับถือกล้องอยู่นะทีนี้อยากเซลฟี่ทำไงนะครับวิธีการเซลฟี่อาจารย์เข้ามาในห้องหรือยังครับหรืออยู่ตรงไหนก็ได้นะครับอาจารย์คลิกขวากล้องไว้ตรงพื้นครับตั้งเอาไว้นะครับอาจารย์หันหน้าให้กับกล้องนี้นะครับแล้วทำการคลิกขวากล้องอีกหนึ่งครั้งครับมันจะนับถอยหลัง5 4 3 2 1แชะเซลฟี่แบบนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับอีกครั้งนะครับตั้งกล้องไว้จุดที่เราต้องการถ่ายนะครับอย่างเช่นเราอาจจะติดกล้องไว้ในห้องใช่ไหมครับแล้วนักเรียนคลิกกล้องจะหันมาหาเรานี่แบบนี้นะฮะทำการบันทึกรูปไปแล้วนะครับอาจารย์ลองเล่นกล้องถ่ายรูปดูนะไปถ่ายคู่กับมาก็ได้เอาคลิกขวาครับลงกับพื้นเลยครับใช่ครับแล้วก็อาจารย์ก็คลิกขวาที่กล้องอีกทีนึงครับนี่แบบนี้นะฮะนี่เป็นการใช้กล้องแต่ถ้าอาจารย์อยากจะถ่ายแบบไม่ใช่มุมเซลฟี่อาจารย์ก็คลิกขวาทั่วไปเลยมันก็ใช่ไหมครับมันก็ถ่ายให้นะฮะโอเคนะครับอาจารย์ได้ลองถ่ายรูปยังครับอาจารย์ได้ยังครับได้แล้วนะครับทีนี้ถ่ายแล้วมันไว้ที่ไหนนะครับในกรณีที่ว่าเราเรียนเคมีหรือเรียนอะไรต่างๆเนี่ยถ่ายกล้องไว้แล้วนะครับมันจะอยู่ในพอร์ตโฟลิโอครับพอร์ตโฟลิโอครับเด็กก็จะไปหยิบใน last chase มาใช่ไหมครับเอาพอร์ตโฟลิโอมานะครับพอพอร์ตโฟลิโอมาอาจารย์ก็คลิกขวาลงกับพื้นก็ได้ครับมันก็จะขึ้นมาเป็นพอร์ตหน้าที่หนึ่งใส่แคปชั่นนิดนึงก็ได้นะครับอะไรก็ได้นะครับประมาณนี้แคปชั่นประมาณนี้นะฮะเป็นภาพต่อไปหรือว่าเขาไปเจอประสบการณ์ใหม่ไปเจอสถานที่ใหม่อะไรเงี้ยครับอาจจะแบบว่าเขียนเป็นแคปชั่นแต่ละที่ได้อะไรเงี้ยอะไรนะครับเข้าพอร์ตคลิกขวาลงกับพื้นเลยครับเลือกพอร์ตแล้วคลิกขวาลงกับพื้นครับเลือกพอร์ตและคลิกขวาลงกับพื้นมันจะเข้าหน้าพอร์ตให้เลยนะฮะแบบนี้นะครับมีอัลบั้มภาพที่นักเรียนไปทำกิจกรรมมาต่างๆถ้าอาจารย์ทำแบบกิจกรรมเป็นแต่ละสถานที่ครับเด็กก็จะถ่ายมาแล้วก็รีพอร์ตเรานะครับทีนี้อาจารย์เห็นปุ่มคำว่า export file ไหมครับอาจารย์ลองกดครับ export file เนี่ยจะเป็นการ export เป็นไฟล์ภาพนะครับที่เราจะไปใช้งานจริงนะครับซึ่งจะ export มาเป็นไฟล์ .zip แล้วก็ไปแตกเป็นไฟล์ภาพต่อไปนะครับสามารถดาวน์โหลดลงเครื่องได้นะครับอาจารย์จะดาวน์โหลดแล้วแต่นะครับได้หมดนะครับทีนี้พอร์ตโฟลิโอผ่านไปแล้วนะครับเราต้องการให้เด็กจดบันทึกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบันทึกการเรียนรู้หรือบันทึกทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับเราจะใช้ Book and Quill นะครับในการจดนะครับซึ่งเตรียมให้นักเรียนไว้แล้วแต่ละคนก็จะมีสมุดคนละเล่มนะครับวิธีการใช้คือคลิกขวาลงกับพื้นเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จดบันทึกไปนะครับโดยการพิมพ์ day 1อะไรเงี้ยครับพิมพ์บันทึกไปแล้วแต่ว่าเราทำอะไรฮะเราพิมพ์ภาษาไทยก็ดูก็ได้ครับมันก็จะเป็นแบบนี้ครับอ่านออกไหมฮะอ่านไม่ออกแน่นอนนะฮะถึงนั้นมันบังคับให้เราใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนิดนึงนะครับสมมติว่าวันที่1เขาเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรวันที่2ที่3เด็กก็เขียนบันทึกไปเรื่อยๆนะครับจนจบสิ้นเทอมนะครับหรือจบกิจกรรมการสอนต่างๆเมื่อเขาจบแล้วนะครับเราก็บอกให้นักเรียนเนี่ยให้กดทรายนะครับเพื่ออัดเป็นเล่มหนังสือของเขานะครับอาจารย์ลองกดทรายนะครับเราสามารถตั้งหนังสือชื่อของเราได้นะครับเช่นการทดลองทางเคมีใช่ไหมครับนี้นะครับโดยชื่อนักเรียนเองสามารถเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่นี้ลองภาษาไทยให้ดูนะฮะเมื่อเราต้องการสิ้นเทอมเราต้องการหนังสือเล่มนี้เราก็กด sign and close มันจะเป็นหนังสือเล่มสีม่วงใช่ไหมครับ
วิธีเล่มสีม่วงคือวิธีการที่เป็นเล่มสีม่วงหมายถึงว่าไม่สามารถแก้ไขได้แล้วสมุดเล่มนี้ได้ถูกเซฟเป็นไฟล์หนึ่งแล้วที่พร้อมที่จะเอาไปเผยแพร่กับคนอื่นต่อไปซึ่งอาจารย์อาจจะใช้เรื่องของไดอารี่ประจำวันใช่ไหมครับดูฟีดแบ็กว่าวันนี้เด็กมีความรู้สึกอย่างไรบ้างหรือการทดลองวิทยาศาสตร์เด็กมีปัญหาอะไรเพื่อให้เห็นฟีดแบ็กของนักเรียนในห้องเรียนในแต่ละครั้งนะฮะเมื่อได้เล่มนี้แล้วเราอยากบอกว่าเอ้ยอยากให้ export เป็นไฟล์ PDF ได้ไหมทำได้ครับคลิกขวาลงกับพื้นครับแล้วเลือก export นะครับคลิกขวาลงกับพื้นเหมือนเดิมเลือก export แล้วก็เซฟเป็น .zip เหมือนกันนะฮะเอาไปใช้งานได้ต่อไปก็เป็นไดอารี่เล่มหนึ่งที่เด็กทำการเขียนออกมาแทนที่จะต้องเขียนเป็นสมุดแล้วก็เขียนผ่านเกมใช่ไหมครับแล้วก็จะเหมือนหลอกล่อให้เด็กมาใช้เกมในการเรียนรู้ด้วยรวมถึงการใช้ภาษาในการสื่อสารด้วยนะครับอันนี้ก็จบเรื่องของห้องเรียนที่เป็นลักษณะไลบรารีนะครับรวมของพอร์ตโฟลิโอด้วยอันสุดท้ายครับอาจารย์ได้ลองเล่นประตูกลแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เราจะสอนอาจารย์ทำประตูกลแบบง่ายๆนะครับเป็น Decode of the Door นะฮะ Decode of the Door ก่อนที่เราจะเรียนรู้ Decode of the Door อาจารย์ต้องเรียนรู้เรื่องของวงจรไฟฟ้านะครับไม่ครับเองสอนเรื่องของวงจรไฟฟ้าได้ไม่ว่าจะทำเป็นวงจรไฟฟ้าเรื่องของวงจร อหรือวงจรอะไรนะครับต่างๆไฟฟ้าเนี่ยที่เกี่ยวไฟฟ้าเนี่ยใช้ได้ทั้งหมดนะครับโดยที่เราจะใช้สิ่งนึงที่ชื่อว่าอาจารย์พิมพ์ E นะครับคำว่า redstone ครับ redstone หรือเป็นหินที่เป็นสีแดงใช่ไหมครับ redstone ตรงนี้นะครับ redstone อันนี้เหมือนเปรียบกับสายไฟอาจารย์สายไฟที่เราพ่วงเชื่อมต่อไฟใช่ไหมครับเป็นยาวๆไปนะฮะอาจารย์คลิกมา1ครั้งครับในสถานีแรกนะครับตรงนี้เราบอกว่าสถานี redstone นะครับเรามีแท่งไฟอันหนึ่งที่ชื่อว่าทอสนะครับตรงนี้เป็นแหล่งกำเนิดไฟนะครับซึ่งเมื่อเราวางอาจารย์ลองวางนะครับลองวางเรดสโตนเข้าไปเรดสโตนเกิดอะไรขึ้นมาครับเป็นสีแดงนะครับอาจารย์ลองคลิกขวาเรดสโตนวางไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์บินไปนิดนึงนะครับแล้วก็ลองวางไปเรดสโตนเหมือนกับการที่เราเชื่อมต่อสายไฟฟ้านะครับลองดูซิว่ามันจะได้ไปถึงกี่บล็อกครับได้ถึงกี่บล็อกครับอาจารย์อาจารย์จะรู้ได้ไงว่ากระแสไฟมันติดไม่ติดนะครับสังเกตเรสโตนมันจะมีไฟพวยพุ่งออกมาใช่ไหมครับการใช้เรสโตนหรือการใช้ลากสายไฟฟ้าเนี้ยนะครับจะใช้ได้สูงสุดแค่15บล็อกเท่านั้นนะครับ15บล็อกเท่านั้นทีนี้มีคำถามว่าแล้วถ้าเกิดอยากต่อสายไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันมีกระแสไฟฟ้ามากกว่านี้จะต้องทำอย่างไรนะครับปกตินะครับเวลาเราจะขยายอะไรเราจะใช้ตัวรีพีเตอร์ใช่ไหมครับตัวรีพีเตอร์ใน Minecraft เองก็มีตัวรีพีเตอร์เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ลองวางเรสโตนนะครับสังเกตดูแล้วใช่ไหมครับว่าเรสโตนในบล็อกที่15ไฟติดอยู่ไหมครับติดไหมครับติดนะฮะ16ครับไม่ติดแล้วนะฮะเราบอกว่าอยากให้มันติดมากกว่านี้นะครับอาจารย์พิมพ์ E นะครับหาคำว่าRedstone repeater ครับ Redstone repeater ตัวนี้ใช้ในเรื่องของการขยายวงจรไฟฟ้าให้มันมีขนาดกว้างหรือยาวขึ้นนะครับอาจารย์ลองทุบ Redstone ในบล็อกที่15ออกครับแล้วทำการวาง repeater ครับในบล็อกที่16ครับวิธีการวางจะต้องวางให้แบบให้ตรงอย่างนี้ด้วยนะครับก็คือว่ากระแสไฟจะไหลผ่านใช่ไหมครับมาตรงจุดนี้ตรงนี้ก็จะเป็นรีพีเตอร์ออกไปสังเกตว่าตัวเรสโตนจากบล็อกที่16 17จะมีไฟติดใช่ไหมครับแสดงว่ารีพีเตอร์เราทำงานแล้วนะครับทีนี้มันทำงานจริงไหมอาจารย์ก็ลองลากเรสโตนลงไปกับพื้นอีกนะครับสังเกตว่ามันสามารถขยายสัญญาณไฟฟ้าได้นะฮะแบบนี้เรสโตนเนี่ยใช้ทำอะไรนะครับคือใช้เครื่องทำไฟฟ้าต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประตูเรื่องของกับดักเรื่องของเครื่องบินเรื่องของเครื่องทำอาหารอัตโนมัติต่างๆสามารถใช้เรสโตนในการควบคุมได้นะครับตรงนี้
ชี้ให้เห็นว่าเราจะสามารถใช้รีพีเตอร์ในการขยายไฟฟ้าได้แล้วก็เลสโตนไกลที่สุดแค่15บล็อกเท่านั้นนะครับเป็นการเรียนรู้เรื่องของเลสโตนนะครับทีนี้มาดูวงจรเรื่องของคอมเพลเตอร์ครับคอมเพลเตอร์นะครับจะมีลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนเป็น3อันนะครับเป็น3จุดด้วยกันตรงคอมเพลเตอร์เนี่ยผมได้ลากเลสโตนเอาไว้ให้นะครับรวมถึงติดสวิตช์ให้ด้วยนะครับทั้ง2อันทั้ง2ฝั่งนะครับด้านทางด้านซ้ายกับด้านล่างนะครับอาจารย์ลองเปิดสวิตช์ที่ด้านล่างครับการเปิดสวิตช์แสดงว่าสถานะไฟมันทำไมครับวิ่งไปในทางเส้นตรงใช่ไหมครับผ่านตัวคอมเพลเตอร์เข้าไปคอมเพลเตอร์เข้าไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดมีกระแสไฟไหลมาอีกทางนึงเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดมีกระแสไฟฟ้านะครับไหลไปด้านหนึ่งมันจะขัดกันใช่ไหมครับมันจะขัดกันวิธีการก็คือว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้นะครับอาจารย์ลองปิดก่อนนะครับวิธีการปิดอาจารย์ลองเปิดสวิตช์ที่อันที่หนึ่งนะครับกระแสไฟไหลไปนะครับเปิดสวิตช์ทางด้านนี้อันนี้ครับกระแสไฟก็ยังไหลอยู่นะครับอันที่สองครับกระแสไฟดับใช่ไหมครับจริงๆแล้วอ่ะไฟทางด้านนี้มันก็วิ่งมาชนกันนะครับแต่กระแสไฟมันจะไหลไปลักษณะที่ว่าไม่เยอะนะครับน้อยนะฮะยิ่งถ้ามีการใกล้ตรงจุดตรงคอมเพลเตอร์เยอะมากเท่าไหร่กระแสไฟทั้งสองด้านจะขัดกันทำให้ตรงนี้ไม่ไหลออกไปนะฮะก็คือมันชนกันทั้งสองฝั่งนะฮะตัวคอมเพลเตอร์ใช้ในเรื่องของเปรียบเทียบทิศทางของไฟฟ้านะครับอยากให้ไหลไปทางไหนด้านใดด้านหนึ่งก็สามารถใช้ตัวนี้ได้โอเคครับอาจารย์พอเข้าใจเรื่องเลสโตนไหมฮะถ้าอยากลึกๆจะต้องดูข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะเพราะว่าเลสโตนมันพูดได้ยาวมากเลยฮะมันสามารถทำเป็นวงจรนาฬิกาทำเป็นวงจรอะไรได้นะครับทีนี้นะครับประตูดีโคดนะครับเราจำเป็นจะต้องการที่จะสร้างตัว NPC นะครับในการตั้งคำถามนะครับวิธีการตั้ง NPC นะครับอาจารย์พิมพ์เครื่องหมายslashครับslash นะครับอันนี้เป็นกฎเลยนะครับวิธีการสร้าง NPC ทุกครั้งจะต้องปลดล็อกของเกม Minecraft ก่อนให้เป็น world build นะครับหรือคำสั่งคำว่า WB ครับ WB นะครับเป็นการปลดล็อก Minecraft เพื่อให้สร้าง NPC ได้นะครับกด enter 1ครั้งครับมันจะบอกว่า world build status update เป็น true นะครับแสดงว่าสร้าง NPC ได้แล้วทีนี้ NPC ได้มาจากไหนอาจารย์กด E ครับพิมพ์หาคำว่า NPC NPC นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกับไข่ไดโนเสาร์ใช่ไหมครับที่มีหลากสีนะครับชื่อเต็มๆคือสภาว NPC นะครับอาจารย์หยิบมาครับหยิบมานะฮะวิธีการใช้งานก็คือเมื่อเราปลด world build แล้วใช่ไหมครับอาจารย์เลือกที่ npc ครับคลิกขวาลงไปยังพื้นตรงไหนก็ได้เอาไกลๆนะครับไกลๆนิดนึงฮะอย่างนี้คลิกขวาไปนะครับตัว npc จะแสดงขึ้นมาใช่ไหมครับแสดงขึ้นมา1คน2คนแล้วก็3คนอาจารย์มีข้อสงสัยว่าแล้ว npc มันสามารถเปลี่ยนเพศได้ไหมเปลี่ยนชื่อได้ไหมเป็นได้นะครับรวมถึงเอาสื่อต่างๆเข้ามาไว้ใน NPC ได้ไหมได้นะครับวิธีการเปลี่ยนแปลง NPC นะครับเมื่ออาจารย์เสกเขาขึ้นมาแล้วนะครับให้คลิกขวาไปที่ NPC ที่เราต้องการเปลี่ยนเขาตรงนี้จะมีคำว่า name ใช่ไหมครับอาจารย์ลองสร้างเป็นชื่อตัวเองก็ได้ครับชยะนะฮะสามารถเลือก appearance นะครับเรื่องของตัวละครได้ว่าอยากมีหน้าตาแบบไหนนะครับเพศไหนเลือกได้หมดนะครับตัว NPC เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกโจทย์ต่างๆให้กับนักเรียนหรือว่าให้ข้อมูลต่างๆนะครับในส่วนของ edit dialogue นะครับอาจารย์ edit dialogue ก็คือเป็นคำทักทายหรือการให้ข้อความต่างๆนะครับเช่นเราจะทักทายให้student นะฮะก็สามารถพิมพ์ข้อความไปได้นะครับ
หรือจะบอกข้อมูลให้กับนักเรียนว่าไปดาวน์โหลดนั่นโหลดนี่หรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับโดยการ edit dialog นะฮะต่อมา advanced setting ครับอาจารย์ตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะฮะ advanced setting จะแบ่งออกเป็น add URL กับ add command นะฮะส่วนแรกพูดถึง add URL คืออาจารย์มีไฟล์อาจารย์เอาไปไหนแล้วแป๊บนึงนะครับขอกลับไปที่เดิมเหมือน add URL หมายถึงว่าอาจารย์ไปมีไฟล์นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ Word หรือไฟล์อะไรที่มันออนไลน์ครับที่เป็น URL ครับอาจารย์สามารถที่จะสามารถที่จะเอาเพิ่มไปได้นะครับเพิ่มไปได้เช่น add URL นะครับผมอยากใช้ URL นี้เป็น Google ครับเอาไป Microsoft ดีกว่า Office 365 www.office365.com เนี่ยครับเป็น URL นี้นะครับ button name อาจารย์ก็เปลี่ยนไปได้ก็คือเป็น Microsoft นะครับอันนี้คือปุ่มที่1 นะครับสมมุติเรามีไฟล์อะไร URL อะไรมาใส่ได้นะครับจะเพิ่มปุ่มที่2ปุ่มไงครับก็เลือก add URL 1ครั้งครับอันนี้อาจจะเป็นเว็บไซต์อะไรดีฮะMinecraft นะครับแล้วแต่อาจารย์จะใส่นะครับ .net อย่างเงี้ยครับสามารถสร้างปุ่มขึ้นมาได้นะฮะแบบนี้นะฮะก็จะได้ปุ่มขึ้นมานะครับโอเคครับอาจารย์ลองทดสอบดูนะครับกด edit dialog นะครับสังเกตมีปุ่ม2ปุ่มไหมครับมีแล้วนะฮะปุ่มเกิดขึ้นจากเรา add URL ไปนะครับเมื่อเราเสร็จแล้วอาจารย์กดปุ่มตรงนี้นะครับออก backup นะครับแล้วกด edit dialog ก็จะแสดงปุ่มขึ้นมาแบบนี้นะฮะโอเคครับอันนี้ก็คือจะให้ข้อมูลเหมือนกับ NPC ที่ชื่อว่า Chemistry ใช่ไหมครับที่บอกเรื่องของตารางธาตุหรือ NPC ตัวอื่นที่ให้ข้อมูลต่างๆกับนักเรียนนะครับตรงนี้สามารถจะใช้ปุ่มนี้ได้ URL นะฮะทีนี้ผมอยากให้อาจารย์สร้างโจทย์ให้กับนักเรียนนะครับเอาง่ายๆแล้วกันนะครับเราจะถามนักเรียนแล้วกันข้อ1 นะครับ NPC ตัวที่1 นะครับอาจารย์ลองบอกว่า1 + 1 เท่ากับเท่าไหร่นะครับ1 + 1เท่ากับนะครับอาจารย์ทำ3ตัวเลยนะครับ NPC ตัวที่2ถาม2 + 2ก็ได้นะเอาคำถามง่ายๆนะฮะบางครั้งเราอาจจะตั้งคำถามเองเกี่ยวกับเนื้อหาที่ NPC มีให้แล้วอาจารย์อาจจะตั้งเป็นคำถามต่างๆนะครับเช่นประวัติศาสตร์หรือว่าสถานที่ต่างๆหรือการโปรแกรมมิ่งโจทย์ต่างๆนะครับหรือส่วนผสมของธาตุอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ถามได้นะครับ NPC 3ตัวของผมตอนนี้มีคำถามทั้งหมดแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นNPC 1ก็ได้นะครับแล้วแต่เราตั้ง NPC 1เพื่อให้รู้ว่าคำถามข้อที่1คือตรงนี้ NPC 2คือคนนี้ NPC 3คือคนนี้นะต้องมาถามข้อนี้นะครับโอเคนะครับได้ยังครับอาจารย์ได้แล้วนะครับทีนี้ NPC ตัวเนี้ยเราจะไปทำอะไรกับประตูนะครับก็คือว่าNPC จะให้โจทย์ใช่ไหมครับกับนักเรียนเราต้องไปสร้างประตูกลตรงนี้เพื่อให้นักเรียนแก้ไขปริศนาเพื่อจะเปิดประตูตรงนี้เข้าไปได้นะครับวิธีการนะครับอาจารย์ไปที่ Inventory นะครับกด E ครับเลือกเฟรมมาครับกด E นะครับเลือกเฟรมลงมาเฟรมเราจะใช้ในเรื่องของการตั้งเป็นคำตอบโทษทีครับอาจารย์เดี๋ยวไม่ใช่เฟรมครับเป็นทรายครับโทษทีครับทรายครับอาจารย์ทรายครับ S I G N ครับทรายทรายตรงนี้เหมือนป้ายครับอาจารย์ป้ายเอาไว้ติดนะครับคำตอบต่างๆเลือกมาสักหนึ่งอันก็ได้ครับยังไงก็ได้นะครับทรายนะฮะได้ยังครับได้แล้วนะครับทีนี้อาจารย์วางทรายครับวิธีการให้วางขึ้นไปเหนือบล็อกหนึ่งอันก็คือตรงจุดนี้นะครับ
ใส่คำตอบไปครับ1คำตอบที่คิดว่าถูกนะครับกดคลิกขวานะครับอาจารย์ไปที่ผนังนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวเลขเข้าไปครับตอบที่ถูกต้องหรือพิมพ์ข้อความไปนะครับแล้วก็กดคลิกซ้าย1ครั้งเพื่อออกนะครับเอาใหม่นะครับกดคลิกขวาที่ผนังใส่คำตอบไปกดคลิกซ้ายออกมาเพื่อทำการเสร็จสิ้นในการตั้งคำถามนะครับขอโทษทีตรงกลางอาจารย์เว้นไว้ครับอาจารย์ทุบบล็อกเหมือนผมนะครับทุบไปแล้วใช่ไหมครับไม่ทุบครับไม่ได้ทุบใช่ไหมครับถ้าทุบแล้วต้องซ่อมนะครับเหลือช่องกลางไว้อย่างนี้นะอาจารย์ทีนี้อาจารย์ทำต่อมาเลยครับคำถามที่2ครับวางทรายเหมือนกันครับเหลือช่องกลางเอาไว้นะครับคำถามที่3เหมือนกันครับแบบนี้นะฮะตรงนี้ได้คำตอบแล้วทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะครับอาจารย์ได้ครบไหมครับเดี๋ยวรออาจารย์นะฮะตรงนี้เป็นคำตอบนะครับซึ่งเราถามนักเรียนนะครับจาก NPC นะครับแล้วนักเรียนก็วิ่งมาหาคำตอบตรงนี้นะครับแต่คำตอบตรงนี้เรายังไม่ได้สร้างเรื่องของตัวที่จะชี้คำตอบที่ถูกต้องนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างอีกทีนึงตอนนี้อาจารย์ได้แบบคำตอบแบบนี้ยังครับได้ไหมครับอาจารย์ยิ้มให้นี่หมายความว่าไงโอเคครับอาจารย์อย่าตั้งคำถามเยอะนะครับอย่างเช่น2สแควร์รูท2เท่ากับเท่าไหร่ไม่เอานะครับเพราะว่าจะคิดอีกนานนะฮะอาจารย์ดิฟอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องนะครับขอคำถามง่ายๆ1บวก1 2บวก2อะไรเงี้ยง่ายๆนะครับโอเคครับตรงนี้ตรงส่วนกลางเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีตัวที่เราเรียกว่าใช้ในเรื่องของชี้นะครับหรืออินดิเคเตอร์คำตอบนะครับเราจะใช้เฟรมครับอาจารย์เฟรมเป็นตัวใส่เข้าไปนะครับเราจะใช้เป็นทอสครับอาจารย์จะใช้ทอสหรือพวกดาบพวกอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่อาจารย์ในตัวชี้นะครับผมใช้เป็นทอสนะครับเลสโตนทอสหรือคบเพลิงนะครับในการเป็นเอดิเคเตอร์ให้กับเราโอเคนะครับได้เฟรมได้ทอสมาแล้วนะครับบางคนบอกไม่อยากได้ใช้ทอสใช้ดาบได้ไหมได้หมดอาจารย์จะใช้อะไรได้หมดครับขวานได้ไหมได้แต่อาจารย์ต้องดูทิศทางนะครับว่ามันชี้ไปตรงไหนคือถูกต้องหรือผิดนะครับต่อมาอาจารย์เอาเฟรมวางไปตรงกลางก่อนเลยครับทั้ง3อันครับแบบนี้ครับอาจารย์ทันไหมครับทันนะฮะอาจารย์เอาเฟรมใส่เข้าไปนะครับ3อันเพื่อทำการจะทำการเอาไปชี้คำตอบที่ถูกต้องหลังจากนั้นอาจารย์เลือกทอสนะครับแล้วใส่ทอสลงไปนะครับแบบนี้นะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือด้ามของมันจะชี้ไปยังคำตอบนะครับทีนี้เราสามารถเปลี่ยนคำตอบได้ไหมแล้วก็คลิกขวาครับอาจารย์มันจะเลื่อนไปใช่ไหมครับอย่าคลิกซ้ายนะครับถ้าคลิกซ้ายคืออาจารย์ต้องสร้างใหม่คลิกขวาไปนะครับแบบนี้เป็นการเลือกคำตอบที่ถูกต้องโอเคนะครับได้นะครับทั้งหมด3อันทีนี้อาจารย์ไปดูครับ NPC ตัวแรกอาจารย์อยากได้คำตอบเกี่ยวกับอะไรอาจารย์ก็เอาทอสไปชี้ตามนั้นเลยครับขอซ่อมบล็อกแป๊บนึงครับพอดีทุบแตกอ
าจารย์นะครับอาจารย์ชี้คำตอบที่ถูกต้องก่อนนะครับผมจะให้อันที่1 2นะครับ4 2นะครับอาจารย์ชี้คำตอบที่ถูกต้องก่อนนะครับข้อ1ข้อ2และข้อ3นะครับชี้ครับอาจารย์ต่อไปมันจะเป็นช่วงที่ยากที่สุดของการสร้างไหมครับอาจารย์ได้ไหมครับหรือไม่ทันแล้วฮะไม่ทันแล้วฮะอาจารย์ไซน์อินไม่ได้หรอครับอาจารย์เปลี่ยนชื่อแอคเคาท์เองฮะอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวอาจารย์ดูไปก็ได้แล้วก็อันนี้นิดนึงนะครับโอเคครับอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ได้ยังครับที่ตามอยู่ได้นะฮะอาจารย์ครับเราจะทำสัญญาณไฟนะครับของประตูนี้นะครับโดยที่เราจะอ้างอิงจากกรอบข้างหน้าอาจารย์ลองนับจริงๆมันสูงไปเนาะอาจารย์ลองนับดูนะครับว่าจุดที่มันเชื่อมต่อกับไฟนะครับคือจุดตรงนี้นะครับเราจะเอาตัวคอมเพลเตอร์เนี่ยไปต่อข้างหลังตรงกับบล็อกนี้ดังนั้นเราต้องสร้างบล็อกสูงขึ้นไปเท่าไหร่ครับอีก2ชั้นนะครับตรงนี้นะครับอาจารย์อาจารย์จัดการเลยครับเลือกเป็นบล็อกที่ชื่อว่าไอรอนก็ได้ครับไอรอนนะครับเป็นบล็อกออฟไอรอนนะครับคอนสตรัคชั่นนะครับที่ล็อกที่เท่าไหร่อาจารย์ต้องออกไปดูนะครับ1 2 3นะครับ3 1 2 3โอเคครับใส่ไป2บล็อกนะครับคือจุดบล็อกนี้คือจุดที่เป็นไฟป้ายใช่ไหมครับตรงกับเฟรมนะครับจุดนี้เฟรมข้างนอกเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้คำถามที่2มันต้องอยู่บล็อกไหนอาจารย์ก็ออกไปดูนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งห่างอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งห่างจากตรงนี้ก็คือ1 2 3 4นะครับ1 2 3แล้วก็4ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่แต่ละบล็อกจะห่างกันสี่ครับอาจารย์อาจารย์ลอยก็ได้นะครับลอยซ่าหรือทุบบล็อกทิ้งแล้วฮะอาจารย มันจะตรงกับบล็อกนะครับซึ่งเฟรมจะอยู่ตรงนี้นะครับเฟรมอยู่ตรงนี้เฟรมอยู่ตรงนี้แล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งจะตรงกับเฟรมนะครับเมื่อเราวางบล็อกขึ้นไปแล้วให้ตรงกับเฟรมแล้วนะครับอาจารย์ไปเลือกคอมเพลเตอร์มานะครับเรสโตนคอมเพลเตอร์นะครับนี้นะครับเลือกไอเทมนี้มาใช้นะครับ1อันคิดเอาไว้ก่อนนะครับอีกอันนึงคือเมื่อได้คอมเพลเตอร์แล้วนะครับสิ่งที่เราจะใช้อีกอันนึงก็คือเป็นเรสโตนครับเรสโตนคือหินตรงนี้นะครับอีก1อันเก็บมานะครับคอมเพลเตอร์แล้วเรสโตนแล้วนะครับอีกอันนึงครับเมื่อสัญญาณไฟไม่เพียงพอต้องใช้รีพีเตอร์อีก1ตัวนะครับดังนั้นเราจะใช้คอมเพลเตอร์ใช้เรสโตนแล้วก็ใช้รีพีเตอร์นะครับทั้งหมด3อันด้วยกันในการเชื่อมต่อสัญญาณไฟหลังประตูของเรานะครับซึ่งประตูที่ครับทีนี้อาจารย์
ใส่คอมเพลเตอร์นะครับเข้าไปข้างหลังบล็อกนี้นะครับวิธีการก็คือว่าอาจารย์ต้องใส่ให้ด้านที่อยู่คู่กันเนี่ยอยู่ชิดกับกรอบครับใส่ยากนิดนึงนะอาจารย์ทุบบล็อกออกก็ได้ครับถ้ามันลงไม่ได้ทุบแถวเดียวนะฮะจริงๆมันต้องค่อยๆสร้างนะครับแต่พอดีว่าผมสร้างมาให้แล้วมันก็เลยลงไม่ได้ครับง่ายจังมันกดลงนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องทุบบล็อกออกลงไม่ได้มันกลับไม่ได้โอเคครับให้ใส่ได้แบบนี้ครับอาจารย์ถ้าใส่ติดแสดงว่าอาจารย์ทำให้ตรงกับกรอบพอดีนะครับเอาหลังชิดผนังเลยครับอาจารย ถ้าไฟติดแสดงว่ามันได้ตรงกับกรอบถ้าไฟไม่ติดแสดงว่าอาจารย์ตอบบล็อกไม่ตรงนะฮะโอเคนะครับไฟติดแล้วใช่ไหมครับทั้ง3บล็อกด้วยกันนะครับโอเคครับอาจารย์ทีนี้เราจะดำเนินการนะครับสร้างกระแสไฟกันนะครับอาจารย์ต้องเอาบล็อกต่อลงมาในช่วงนี้นะครับนะครับต่อมาลักษณะแบบให้มันมีช่องว่างที่รอดได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินสายไฟตรงนี้ด้วยนะครับทีนี้อาจารย์ได้แล้วอาจารย์ก็ใส่ตัวที่ชื่อว่าเรสโตนนะครับลากไปจนกว่ามันจะดับครับถ้ามันดับแสดงว่าคำตอบนี้เนี่ยไฟจะสิ้นสุดเพียงแค่นี้นะครับอาจารย์เห็นไหมครับว่าเรสโตนผมดับตรงนี้นะฮะพอเรสโตนดับตรงนี้ปุ๊บอาจารย์เลือกทอสครับมาปักก่อนหน้านะครับเอามาปักก่อนหน้าที่มันจะดับก็คือช่องนี้ใช่ไหมครับว้าตายแล้วตายแล้วเอาเรสโตนทอสนะครับมาติดไว้ตรงนี้เพื่อให้บอกว่าสัญญาณไฟเนี่ยมันจะสิ้นสุดแค่นี้นะครับเมื่อเราเอาทอสไปปุ๊บไฟทอสจะดับใช่ไหมครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับสัญญาณไฟจะวิ่งแค่นี้นะครับอาจารย์ไม่เชื่ออาจารย์ลองไปเปลี่ยนข้างหน้าดูนะครับถ้าจะเปลี่ยนคำตอบปุ๊บเนี่ยเรสโตนมันจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่คำตอบประตูมันจะตรงตรงไหนนะครับถ้าอาจารย์บอกว่าคำตอบของอาจารย์ที่เลือกไปอ่ะมันมากกว่านั้นอาจารย์ก็ต้องลากเรสโตนไปจนถึงกว่าสิ้นสุดใช่ไหมครับของอาจารย์จะยาวกว่านะฮะหรือสั้นกว่าก็แล้วแต่คำตอบสมมุติว่าผมไปเปลี่ยนคำตอบข้างหน้านะครับตรงนี้ผมเลือกไว้ที่2ถ้าเกิดผมกด3ปุ๊บแล้วกลับมาดูเรสโตนนะครับแสดงอ่ะเรสโตนอันนี้ผมติดแสดงว่าถ้ายิ่งคำตอบไปเรื่อยๆมันจะยิ่งยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับดังนั้นจึงให้อาจารย์เลือกคำตอบที่ถูกต้องก่อนเพื่อเราจะวางได้ว่าเรสโตนเราจะยาวหรือสั้นแค่ไหนนะฮะจำไว้ว่าถ้าเกิดเรสโตนคำตอบที่ถูกต้องเนี่ยมันดับตรงนี้เอาทอสเนี่ยติดไว้ก่อนนะครับ1อันนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ทุบอาจารย์เข้าใจไหมครับคำตอบที่ถูกต้องมันจะดับอยู่สิ้นสุดแค่นี้ใช่ครับ
จนกว่าจะหาจุดดับของคำตอบให้ได้นะฮะทีนี้อาจารย์ได้คำตอบที่ดับไปแล้วนะครับมีการวางเลสโตนไว้ตรงนี้แล้วนะครับเลสโตนทอสไว้ตรงนี้แล้วนะครับอาจารย์ต่อบล็อกลงมาครับข้างล่างอาจารย์ต่อบล็อกเข้ามาข้างล่างอีก1อันนะครับอีก2อันนะครับแบบนี้นะครับและอาจารย์เอารีพีเตอร์ครับใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ลาดเลสโตลงมากับพื้นข้างล่างโอเคครับอาจารย์ทำเหมือนกันเลยครับทั้งอีก2คำตอบนะครับลากให้เหมือนกันก่อนนะครับลากให้เป็นลักษณะแบบนี้ก็คือว่าหาจุดสิ้นสุดของคำตอบว่าเลสโตนมาดับตรงไหนและเอาทอสไปปักก่อนหน้า1อันเพื่อแสดงว่ากระแสไฟวิ่งสิ้นสุดอยู่ที่บล็อกที่2หรือที่3ที่4นะครับแล้วการต่อบล็อกลงมาข้างล่างนะครับโดยใช้รีพีเตอร์ในการขยายสัญญาณนะครับขยายสัญญาณไฟฟ้าลงมานะครับแบบนี้นะฮะต่อมาอันนี้เหมือนกันครับอาจารย์วางบล็อกลอยขึ้นมา1ซึ่งเราไม่รู้ว่าบล็อกของเราเนี่ยจะยาวขนาดไหนอาจารย์ก็ทำการสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยเอาเลสโตนลากลากมาเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะดับในกรณีนี้คำตอบของผมอันนี้ก็คือจะสิ้นสุดแค่นี้แล้วก็ปักทอสไว้นะครับลากสายไว้ก่อนนะครับตัวรีพีเตอร์จะทำหน้าที่ในการขยายสัญญาณในกรณีที่ว่าถ้าคำตอบหนึ่งเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับกระแสไฟมันจะวิ่งทั้งวงจรทั้งหมดนะครับดังนั้นเนี่ยการตอบต้องตอบให้ถูกต้องทั้งหมดเพื่อทำการปิดกระแสไฟแล้วก็ให้ประตูมันเลิกทำงานก็คือเปิดนะครับดังนั้นอาจารย์ต้องรู้ว่าคำตอบของอาจารย์มันสิ้นสุดตรงไหนนะครับแล้วก็ใช้ตัวรีพีเตอร์ในการขยายอีกทีนึงทั้งหมด3อันเลยนะครับจานวางวงจรแบบนี้ก่อนนะครับความกว้างยาวอาจจะไม่เท่ากันของผมนะฮะเพราะว่าขึ้นแต่ละคำตอบที่อาจารย์เลือกเอาไว้แต่อันนี้กรณีนี้ผมเลือกคำตอบที่มันเหมือนกันหมดเลยจึงมีความระดับของสายของเลสโตนเนี่ยมันจึงยาวได้แค่นี้นะฮะติดขัดแล้วฮะหรือว่าไงฮะหรือวางเลสโตน
าจารย์ไม่เป็นไรครับดูไปก่อนแล้วก็ประยุกต์เอานะฮะเดี๋ยวแมปตรงนี้อาจารย์โหลดเข้าไปได้นะครับเดี๋ยวถ้าให้ไว้นะฮะทีนี้นะครับถ้าเกิดได้3คำตอบนี้นะแสดงว่าเราพร้อมที่จะลากสัญญาแล้วนะครับลองทำก็ได้ครับสมมุติถ้าอาจารย์ได้คำตอบแบบนี้แล้วนะครับวิธีการลากสายของเราเนี่ยเราจะเริ่มลากนะครับสายที่2กับที่1ตรงนี้ก่อนนะครับในการเชื่อมต่อกันนะอาจารย์ก็ทำการวางเลสโตนนะครับเชื่อมต่อกันแบบนี้ก่อนนะครับระหว่างคำตอบที่2กับคำตอบที่1นะครับคำตอบที่3นะครับเชื่อมกันแบบนี้ไว้นะครับเพื่อให้บอกได้รู้ว่าถ้าคำตอบที่2ยังถูกต้องอยู่เนี่ยกระแสไฟมันก็ยังไหลนะไหลไปถึงคำตอบที่3อยู่นะครับคำตอบที่2ไปที่3ปุ๊บต่อมาคำตอบที่1ครับอาจารย์วิธีการลากก็คืออาจารย์ลากให้มันเชื่อมโยงกับคำตอบที่3นะครับโดยลอดไปนะเช็คกระแสไฟให้เรียบร้อยด้วยว่ามันมีจุดไหนที่ไม่ได้เชื่อมต่อด้วยนะครับโอเคนะครับอีกครั้งนะครับอันดับแรกคือคำตอบที่3กับ2เชื่อมกันก่อนนะครับหลังจาก1เอาคำตอบที่1มาเชื่อมกับคำตอบที่3ที่อยู่ทางด้านฝั่งประตูนะครับเทียมแบบนี้นะฮะ2เชื่อมกับ3แล้วก็เอา1มาเชื่อมกับ3นะครับในกรณีนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าคำตอบที่2กับ3เนี่ยมันดับอยู่แต่ที่1มันดันติดสัญญาณไฟมันก็จะวิ่งไปอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะว่าเรามีตัวรีพีเตอร์ในการขยายสัญญาณไฟฟ้าให้วิ่งไปอีกนะครับประตูก็ยังทำงานอยู่นะครับคือคำตอบในคำตอบ1อ่ะผิดไม่ได้นะครับผิดไม่ได้ประตูก็จะไม่เปิดนะครับทีนี้มีการเชื่อมต่อระหว่าง2กับ3แล้ว1เชื่อมกับ3แล้วนะครับเราก็ลากตัวสัญญาณไฟนะครับตรงนี้ใส่รีพีเตอร์อีก1ตัวครับเพื่อทำการขยายสัญญาณไฟฟ้าไว้อีก1อันแล้วก็ใส่เลสโตนอันสุดท้ายครับให้ติดกับประตูตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วไหมอาจารย์หมดแล้วนะครับสิ้นสุดแล้วครับเหลือวิธีการอันเดียวสุดท้ายก็คือเราต้องเลือกประตูมาใส่นะครับประตูที่เราบอกว่าต้องเป็นประตูเหล็กเท่านั้นประตูที่ใช้ก็คือประตูที่ชื่อว่าไอรอนนะครับไอรอนเป็นประตูเหล็กที่อาศัยเรื่องของการเปิดโดยไฟฟ้านะครับไม่สามารถเปิดด้วยมือได้นะครับอาจารย์เอาไอรอนมานะครับมาติดไว้ตรงฝั่งนี้ครับฝั่งที่มีกระแสไฟไหลอยู่นะครับปิดตรงนี้นะ
าจารย์ดูวงจรนะครับดูวงจรนะครับอาจารย์ลองวางวงจรได้ไหมครับลองวางบล็อกก่อนนะครับเดี๋ยวจะเฉลยว่ามันผิดตรงไหนหรือยังไงนะฮะทำ3คำตอบไหมครับว่าไงครับ2คำตอบใช่ไหมครับ2ใช่ไหมครับคำตอบเดียวเหรอครับอาจารย์จริงๆถ้าเกิดว่าทำ3คำตอบมันก็จะมีโอกาสที่ทำไมครับที่ต้องเดาให้ถูกใช่ไหมครับว่าเป็นไงถ้าเกิด2คำตอบเนี่ยก็มีโอกาสที่จะตอบได้ง่ายมากกว่านะครับกาล่าของเลสโตเนี่ยมันเป็นกาล่าวงจรไฟฟ้านะครับซึ่งสถานะต่างๆก็คืออาจารย์สามารถทำเป็นวงจรไฟฟ้าได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนไฟฟ้าโดยใช้เลสโตนในการลากสายนะครับรวมถึงรีพีเตอร์นะครับในการที่ขยายสัญญาณนะครับหรือคอมเพลเตอร์ในการที่จะทำการเปรียบเทียบวงจรการไหลของวงจรได้นะครับตรงนี้นะฮะครับผมกรณีที่อาจารย์ทำคำตอบเดียวอาจารย์ก็สร้างกลไกง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าไฟติดประตูเปิดถ้าไฟไม่ติดคือประตูปิดอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าเราทำ3คำตอบมันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นในการวางวงจรไฟฟ้าต่างๆอย่างนี้นะครับครับอันนี้ก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นยิ่ง5คำตอบ6คำตอบอาจารย์ยังลากสายไฟแบบโอ้โหนะครับซับซ้อนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการนำเสนอไมค์ครับเรื่องการจัดการชั้นเรียนนะครับซึ่งในเวลาระยะ3ชั่วโมงนี้ก็ทำให้อาจารย์ได้เรียนรู้ว่าไมค์ครับมันทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วถ้าพูดถึงไมค์ครับเต็มๆเลยเนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายวันอยู่นะครับที่จะอธิบายแต่วันนี้เรามาสรุปให้เห็นภาพรวมก่อนว่าอาจารย์จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างไรนะฮะโอเคครับทุนสวคเขาพี่ในสต็อกพี่ขวัญนะเด็กทุนสวคเยอะมากวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้เนาะนะคะเพราะว่าด้วยเงื่อนเวลานะคะจริงๆแล้วอ่ะพี่ขวัญเห็นหลายๆโรงเรียนเอาไปใช้ก็ลองดูเนาะว่าถ้าใครไปทำได้ก็หรือไม่ก็เข้ามาที่แฟนเพจของ Microsoft นะคะก็ที่ facebook.pil/thailand นะคะก็เข้ามาสอบถามได้หรือว่าถ้าอยากขึ้น account แต่ที่สสวทมีแล้วเนาะไปเจนได้เลยค่ะนะคะถ้าสนใจขึ้นระบบก็บอกพี่ขวัญเดี๋ยวจัดการให้นะคะก็ขอบคุณเนาะทีนี้พี่ขวัญบอกว่าเราเอาของมาแล้วก็เราสมนาคุณให้กับทุกท่านที่อยู่กับเราให้พี่พีทกับพี่ก๊อฟแจกกับทุกท่านจะพอไหมน่าจะพอพอครับมีตั้งแบบหลายโหลเนาะเราก็สมนาคุณให้ทุกท่านที่อยู่กับเรามาจนจบนะคะน่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะคิดว่าอ
เราก็น่าจะจบเนาะเพราะว่าใช่ไหมคะเขามีป้ายบอกแล้วว่าหมดเวลานะคะก็ในนามของโครงการเพื่อการศึกษา Microsoft Thailand นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรอย่างที่พี่ขวัญบอกเข้าไปที่ Facebook นะคะ .com/pilthailand PIL Thailand นะคะสอบถามได้นะแล้วเราก็จะมาตอบให้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะแล้วก็ขอบคุณ Innovative ของเราทั้ง2ท่านนะคะครูพีกับครูกอล์ฟด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะ